สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมอร์สยินดีต้อนรับสู่เกม DMC Devil May Cry ภาครีบูทนะครับโอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่2กันเลยนะครับกับตัวเอกดันเต้นะครับบุตรแห่งสปาร์ตานะครับที่ก่อกำเนิดขึ้นเพื่อที่จะห้ำหั่นกับเหล่าปีศาจที่จะมาทำการยึดครองโลกใบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทำการโหลดเซฟเกมนะครับที่เราได้ทำการเซฟไว้เมื่อครั้งที่แล้วเรียบร้อยกด continue ได้เลยนะครับในครั้งที่แล้วเราได้สู้กับเจ้าปีศาจที่มาจากขุมนรกริมโบนะครับคือเจ้า The Hunter แล้วก็มีสาวน้อยคนหนึ่งนะครับที่ได้มาบอกให้เราไปหาหัวหน้าของเธอในชื่อองค์กรว่า The Order นะครับเราก็ได้เดินทางมากับสาวน้อยที่ชื่อแคทคนนี้โอเคขับรถเก่งนะครับเข้ามาในที่ซ่อนขององค์การ The Order กันเลยรถจอดเรียบร้อยครับโอ้โหทำไมมันเก่าคำครึขนาดนี้ยินดีต้อนรับสู่ The Order ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะตามนั้นล่ะพวกปีศาจมันอยู่ทำการพวกเรานะดันเต้มันคอยกดขี่เรามนุษย์ทั้งโลกได้แต่หยุดนิ่งถูกล้างสมองไม่อาจจะทำอะไรได้พวกเราต้องต่อสู้กับมันพวกเราเป็นกลุ่มเล็กๆที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพพวกเราเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ทำได้แค่ป้องกันเท่านั้นป้องกันงั้นเหรอถ้าจะไปไม่รอดนะพวกเราไม่ปล่อยโอกาสไปหรอกพวกเราได้รวบรวมข้อมูลอันมากมายของพวกปีศาจด้วยความร่วมมือของพวกเขาเหล่านี้ผู้นำระดับโลกนายธนาคารนักแสดงชั้นนำประตูเปิดแล้วเอาใครรออยู่ด้านในเดินเข้ามาครับเป็นผู้ชายนะครับเยี่ยมไปเลยDante นั่นนายใช่ไหม Dante ใครกันนี่นายจำฉันไม่ได้เหรอ No ไม่อะ How much ความทรงจำในอดีตของนายจำไม่ได้เลยเหรอไม่เลยตอนฉันอายุ7ขวบฉันเป็นโรคสมองอักเสบพวกเขาบอกฉันเหมือนกันว่าฉันเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ไม่สามารถจำอะไรได้นั่นคือประเด็นเหรอโรคสมองอักเสบเป็นโรคภัยไข้เจ็บสำหรับมนุษย์นายไม่ใช่มนุษย์ดันเต้สงครามทั้งหมดกับการต่อสู้ความหลอกลวงนายก็ถูกหลอกลวงที่ผ่านมานายเอาแต่ซ่อนอยู่ย้อนความอีกครั้งสิฉันมีชื่อว่าเวอร์จิลฉันได้ก่อตั้งองค์กร The Order เพื่อช่วยต่อสู้กับพวกปีศาจล็อกจากดาบและอาวุธงั้นเหรออาวุธพวกนั้นสามารถเอาชนะในการต่อสู้ได้เราใช้กำลังและก็สติปัญญาด้วยการเมืองการเผยแพร่นายคงเชื่อว่าสามารถแก้ปัญหามันได้งั้นเหรอการแก้ปัญหาเหรอเราสองคนน่าจะร่วมมือจัดการกับพวกมันได้ที่อยากก็บอกจะบอกจะให้ฉันต่อสู้กับพวกปีศาจเพื่อช่วยนายปกป้องโลกนั่นเหรอนายกำลังวางแผนอะไรอยู่พวกนายก็ดูดีนะแต่ฉันไม่สนใจใครสักคนหรอกฉันทำงานคนเดียวประมาณนั้นดันเต้ฉันคิดว่านายคงยังไม่เข้าใจหยุดถ้านายจะออกไปก็หันหลังกลับไปได้เลยมันมีใครหยุดนายได้แต่นายจะทำผิดพลาดอย่างมหาศาลไม่ใช่เพียงเพื่อตัวนายเท่านั้นเพื่อมนุษยชาติมนุษยชาติใช่เหรออะไรทำให้คิดแบบนั้นล่ะอย่างน้อยให้โอกาสฉันจะแสดงอะไรให้นายดูก็ว่ามาปวดตอนที่แท้จริงของนายยังไงล่ะ What Virgil นะครับผู้นำขององค์การ The Order นะครับได้พาดันเต้เพื่อไปล้ำลึกอดีตบางอย่างที่หลับไหลอยู่ในตัวดันเต้นะครับมาที่Paradise
โอเคขับรถเข้าไปกันเลยว่าแต่องค์กรนี่มีอยู่2คนหรือวะเนี่ยเหมือนเข้ามาด้านในเหมือนเป็นปราสาทร้างนะครับที่นี่คือบ้านของเราฉันจำไม่ได้เลยเดี๋ยวก็จำได้เองละแคทเปิดประตูเปิดประตูแล้ววางอะไรกระดาษกับสเปรย์พ่นคืออะไรวะเนี่ยนั่นจะทำอะไรนะโลกของเราและดิมโบมันอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กันมากมันเชื่อมต่อกับสถานที่ก่อให้เกิดเรียกว่าลอยแยกตรงนี้ในลอยแยกนี้เราสามารถสร้างประตูเพื่อไปลิมโบได้โอ้โหกลิ่นนี่มันสุดๆไปเลยใส่อะไรไว้ในกระป๋องสารประกอบที่สร้างขึ้นจากสูตรเก่าแก่ของวิทแคนประกอบด้วยเกลือสมุนน้ำมันฉลามมีดกนวดน้ำเชื้อกระลอกก็ดีนี่งั้นไปกันเลยบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยความลับฉันไปพบมาแล้วติดตานายบ้างล่ะแล้วฉันจะกลับมายังไงเราจะดูแลให้เองระวังตัวด้วยที่นี่มีอุปสรรคมากมายฉันชอบอุปสรรคโอเคดันเต้วาร์ปเข้าไปโลกริมโบแล้วเข้าไปแล้วจะได้ผลหรือคะดูเขาไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เขายังไม่คุ้นเคยนะเช่นเดียวกับเธอที่เจอกันครั้งแรกแล้วนะก็น่าจะใช่นะโอเคดันเต้วาร์ปเข้ามาในสถานที่เดียวกันนะครับแต่เป็นอีกมิติหนึ่งนะครับมิติของริมโบโลกแห่งนรกกระพูมหรือเปล่าโอเคเข้าไปด้านในกันเลยดันเต้โอเคตอนนี้เราก็มีอาวุธเป็นดาบนะครับแล้วก็มีปืนพกด้วยไอ้เข้ามาในโถงกลางของคฤหาสน์ที่แสนใหญ่โต so this is my home. นี่เป็นบ้านของฉันจริงๆเหรอดูซิว่ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคเดี๋ยวขอจัดการเก็บ Red Orb ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้อัปเกรดท่าแล้วก็อาวุธไปเข้าประตูไหนก่อนดีวะเนี่ยโอเคขึ้นไปบนบันไดเลยละกันบริเวณชั้น2ครับนี่แน่จัดการเก็บเรดออฟครับยังไม่เจอศัตรูนะครับเดี๋ยวไปทางขวาบ้างโอเคนี่อะไรวะเนี่ยมีกุญแจขนาดใหญ่อยู่คัพเปอร์คีย์สามารถให้เราใช้คัพเปอร์คีย์ในการเปิดประตูได้โอเคเก็บไว้ก่อนเลยละกันไปทางไหนต่อวะนี่เราจะต้องหาความลับและความทรงจำในอดีตตามที่เวอร์จิลบอกว่าเรานั้นเป็นใครกันมีพวกแมงมุมอยู่บนพื้นด้วยนะครับสามารถใช้ปืนยิงกระหน่ำโอเคหลงทางแล้วครับจังหวะนี้ประตูทางตันครับไปไม่ได้ลงไปด้านล่างเลยละกันขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้มีประตูเข้าได้หรือเปล่าไม่ได้นะประตูด้านนี้ก็เข้าไม่ได้เช่นกันครับอะไรกันวะเนี่ยเอาไว้ตรงนี้มีรอยแยกอยู่ต้องกระโดดข้ามไปกระโดดโอเคซ้ายมือมีลังดักแด้เก็บเรดออฟครับนี่นะวิ่งเข้าไปด้านในครับสำรวจให้หมดครับในบ้านคฤหาสน์ที่แสนใหญ่โตนี้เอาเป็นทางตันอีกแล้วเหรอ
งั้นลงไปด้านล่างดีกว่าข้างบนไม่สามารถไปต่อได้โอเคทางไหนที่เรายังไม่ไปบ้างเอ่ยเอาเฮ้ยทำไมพื้นมันถล่มกระจัดกระจายขนาดนี้ลงไปด้านล่างครับโอ้โหมีแต่คราบแห่งความมืดมิดครับมิติแห่งสนิมยังกับเซเลนฮิลล์เลยต้องสำรวจตรงไหนวะนี่ไอ้ตรงนี้เรดออฟเอามีดฟันชงเชงชงเชงไปเลยประตูไหนเปิดเราก็ถึงจะเข้าแล้วกันเอาเริ่มงงครับกลับมาทางเข้าห้องโถงใหม่ตรงนี้เราเดินไปหรือยังวะเนี่ยมันก็เป็นทางที่เราเข้ามานี่ขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปสำรวจชั้น2อีกหนึ่งรอบครับเฮ้ยด้านหน้ามีรูปปั้นเทพีโอเคเป็นร้านค้านะครับเอาไว้อัปเกรดความสามารถแล้วก็อาวุธต่างๆนะครับโอเคอันนี้จะเป็นอาวุธของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดาบที่ดันเต้ใช้อยู่เอ๊ะรู้สึกว่าเจอรูปภาพอะไรอยู่ด้านหน้านั่นน่ะฉันจำสถานที่นี้ได้ความทรงจำกลับมาครับทำให้ห้องที่เราเห็นกลายเป็นห้องที่สวยสดงดงามเหมือนอดีตครับนันเต้มองไปที่รูปภาพหมอนี่เป็นใครกันเนี่ยสปาร์ตาSparta. ลูกชายของสปาร์ตาหืม My dad นี่พ่อของฉันงั้นเหรอเฮ้ยพวกสัตว์ประหลาดตีนะโอ้มาแล้วครับจัดการด้วยดาบของเราเลยฟาดฟันไปเลยจัดการตีนะพอเราจัดการศัตรูก็จะมีจำนวนของพอยต์ให้เราเห็นนะครับจากการใช้ท่าต่างๆตีนะแล้วก็มีแหล่งให้เห็นด้วยครับเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยโผล่มาจากพื้นนะครับโอ้โหมีโล่ด้วย Dead Knight ครับอัศวินแห่งความตายโอ้โหแกเป็นลายต่อไปนั่นเหรอมาสิไอ้นะจะสักเท่าไหร่กันอัศวินแห่งความตายโอ้โหเออนึกแกมันมีโล่นะครับเอาไว้กำบังการโจมตีของดันเต้ยังไงให้โล่มันทางได้วะเนี่ยมันต้องกระโดดไปโจมตีจากทางด้านหลังจบๆไปเลยโอเคมาดูรูปอีกหนึ่งครั้งครับสปาร์ด้างั้นเหรออืมนี่พ่อของดันเต้งั้นเหรอเอามือสัมผัสสิเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีอะไรเข้ามาในตัวเราเฮ้ยเย่เอาเฮ้ยอาวุธใหม่เหรอพระเจ้าช่วยโคตรเท่ครับเอาสัตว์ประหลาดมาอีกแล้วไอ้เจ้าเดดไนท์โอเคพลังใหม่นะครับของดันเต้นะครับอาร์บิเตอร์นะครับเป็นขวานของปีศาจนะครับซึ่งจะฟาดฟันด้วยพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับสามารถทำลายโลกของผู้ต่อสู้ได้อ๋อแบบนี้นี่เองกด RT บวก Y หรือว่า B นะครับเพื่อทำการโจมตีโลกของมันโอเคจะได้ไม่ต้องกระโดดไปจากทางด้านหลังเพื่อโจมตีนะครับโจมตีทางด้านหน้าเลยละกันไอ้นะไงเราเจอขวานอสูรทำลายโล่ไปเลยโอ้โหกระดอนขึ้นบนอากาศเลยทีเดียวไอ้นะเป็นไงล่ะแล้วก็คอมโบด้วยดาบแล้วก็ปืนนะครับไอ้นะฟาดฟันศัตรูเวลาเราจัดการเจ้าพวกปีศาจเราก็จะได้เลดออฟมาสต็อกไปด้วยนะครับ
ตินะโอเคยังไม่หมดเหรอเอาขวานไปใช้ขวานเรียกขวานอสูรออกมาซัดไปหนึ่งทีไอ้นะจะการพิพากษาไปครับท่านี้ไอ้นะแอรียลฟลัชนะครับโอ้โหมีพลังแต่ละท่าด้วยเรียบร้อยครับจัดการไอ้เจ้าเดดไนท์ไปได้เรียบร้อยไปกันต่อเลยเก็บเรดออฟนะครับที่อยู่ในตัวหนอนแดดแด้สีแดงนะครับไปเปิดยิงเลยก็ได้ไปทางไหนต่อวะเนี่ยเอาตกลงมาชั้นล่างกระโดดขึ้นกลับไปด้านบนครับเข้ามาบริเวณถงอีกครั้งหนึ่งไอ้นะแต่ว่าตอนนี้พวกสัตว์ประหลาดครับมากันเต็มหมดเลยโอ้โหเมื่อกี้มันใช้อะไรวะน่ะเลื่อยหรือเปล่าครับต้องใช้หวานที่เราได้มาเลยไอ้นะฟาดฟันทุกสรรพสิ่งครับหวานอสูรแล้วก็ใช้ดาบด้วยบรรเลงเพลงดาบดันเต้ไอ้นะควงดาบหมุนรอบนึงเลยครับจัดการมันบรูทัลจัดการมันด้วยความดิบเถื่อนครับดิบร้อยทางนี้ดันเต้ฮ่าฮ่าฮ่าไม่สามารถจับฉันได้หรอกเฮ้ยเป็นภาพในอดีตของเด็กสองคนดันเต้ Did I hear that right? ฉันได้ยินถูกใช่ไหมเราสามารถผ่านประตูที่มีสัญลักษณ์สีแดงได้โดยการใช้ขวานนะครับออร์บิเตอร์นะครับที่เราได้มาโอเควิ่งตามเด็ก2คนไปครับที่เหมือนเป็นภาพในอดีตนะครับตอนนี้จัดการเจ้าเดดไนท์ต่อครับอสูรจากนรกดิมโบไอ้นะใช้ขวานเลยจัดการฟาดฟันเกะกะนักพวกแกเข้ามาให้หมดไอ้แน่ไอ้โอ้โหชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จช้าไปแล้วใช้ฟาสชาร์จนะทีหลังอ่ะคงไม่ใช่โทรศัพท์โอเคไอ้แน่เรียบร้อยครับเฮ้ยไปเล่นซ่อนแอบกันบริเวณใต้เตียงนอนนั่นฉันนี่นะฉันจำได้เฮ้ยมีตราอะไรตกอยู่ครับเหมือนเป็นรูปดาบด้วยเหมือนความทรงจำในอดีตของดันเต้จะกลับคืนมาแล้วฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากนายนะตอนนี้ถูกดูดไปยังอีกมิติหนึ่งครับอะไรวะเนี่ยมีรูปปั้นแล้วก็มีทางเดินที่กระจัดกระจายพร้อมด้วยโซ่นะครับที่ขึงไว้ที่รูปปั้นที่อยู่เหนือท้องทะเลตอนนี้เราวาร์ปมาอยู่อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่ไหนก็ไม่รู้ Where am I? โอ้โหนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย Am I dreaming? นี่ฉันฝันไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้ต้องกระโดดไปบนแท่นเหยียบที่มันขาดไม่ปฏิปต่อกันนะครับแล้วจะข้ามไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนเราจะได้รับพลังใหม่ครับจากดาบเปลี่ยนเป็นอะไรวะนั่นอะnew ability นะครับความสามารถใหม่นะครับเป็น Ophian Demon Pool นะครับสามารถฟังตะขอนะครับเพื่อไปยึดจับศัตรูหรือว่าวัตถุเพื่อดึงตัวดันเต้ให้สามารถข้ามผ่านไปได้นะครับโอเคกด RT บวก X ครับอ๋อดึงวัตถุครับ oh, yeah. เพื่อให้วัตถุมันเข้ามาใกล้ๆตัวแล้วเราก็จะกระโดดเหยียบไปบนพื้นที่เราดึงมาได้โอเค
เป็นพลังใหม่นะครับไม่ใช่พลังใหม่ที่เป็นอาวุธใหม่แล้วกันดึงก็กระโดดครับจะมีเหมือนกับสัญลักษณ์สีแดงๆอยู่ให้เราดึงได้กด RT บวก X นะครับดึงมาไอ้นะและสามารถดึงศัตรูเข้ามาหาเราให้เราโจมตีได้ด้วยนะครับสำหรับอาวุธนี้ดึงเอื้อพอสามารถดึงพื้นที่เราอยู่ให้เลื่อนไปติดกับพื้นด้านหน้าได้เอาเฮ้ยกระโดดพาดครับล่วงลงไปซะงั้นเอาใหม่โอเคด้านข้างครับสามารถดึงพื้นออกมาจากตึกได้ด้วยโอเคกระโดดไปเรื่อยๆครับเฮ้ยมีศัตรูครับกด RT บวก X เพื่อดึงศัตรูเข้ามาหาเราจบๆไปเลยดีกว่าพวกแกโอ้เสียเวลาอยู่ทำไมไอ้นะศัตรูที่เราควรจะดึงก็น่าจะเป็นไอ้ตัวที่มันบินอยู่เหนืออากาศนะครับเพราะเราอาจจะโจมตีมันได้ลำบากดึงมันเลยไอ้นะดึงเสร็จเอาดาบฟันให้กระจุยครับโอเคกระโดดไปต่อเลยดันเต What now นี่อะไรกันเนี่ยใช้ขวานดีกว่าเป็นสัญลักษณ์รอยขีดสีแดงครับฟันมันให้พังทลายเลยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นโซ่ที่ยึดกับรูปปั้นร่วงหล่นไปในท้องทะเลครับคุยรูปปั้นหันหน้าไปด้วยแล้วยังไงเอ่ยมีแสงไฟมันเห็นผู้หญิงกำลังเดินเข้ามาครับฉันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากนายโอเคโอเคมีอะไรจะให้ดูอีกไหมก็ว่ามาลงไปด้านล่างครับ F ตรงนี้เป็นประตูใช้กุญแจคอปเปอร์ทองแดงนะครับเปิดประตูลึกลับประตูนี้ลองเข้าไปดูสิกุญแจทองแดงนะครับการจัดการที่ง่ายๆฆ่าศัตรูให้หมดภายในเวลาที่จำกัดนะครับอ๋อเหมือนกับเป็นการเข้าไปในมินิเกมหรือว่าโบนัสนั่นเองนะครับเพื่อทำการจัดการศัตรูเพื่อนำคะแนนหรือว่าแต้มแล้วก็ไอเทมต่างๆเอามาใช้ในช็อปนะครับโอเคแล้วศัตรูมันอยู่ไหนวะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจอศัตรูนะครับเวลาก็ยังจะไม่เริ่มนับถอยหลังเราต้องไปเริ่มสตาร์ตตรงไหนวะเนี่ยในด่านโบนัสด่านนี้เอาเฮ้ยอยู่ดีๆก็ตกลงไปครับต้องทำยังไงเอ่ยไหนลองสำรวจสิว่าเราต้องไปเริ่มต้นตรงไหนวะเนี่ยสภาพด่านนะครับก็จะเป็นเหมือนกับในพาร์ทแรกนะครับเป็นด่านที่มีพวกเครื่องเล่นของส่วนสนุกนะครับแต่ตอนนี้ศัตรูยังไม่ออกมาเลยอะกดอะไรวะเนี่ยโอเคเริ่มแล้วโอเคครับกดปุ่มบนคอนโทรลเลอร์นะครับมันก็จะเริ่มสตาร์ทก็เวลานับถอยหลังครับไอ้แน่จัดการใช้อาวุธที่เรามีครับจัดการศัตรูที่มันลายล้อมเข้ามาให้เรียบร้อยโอ้โหโดนเลื่อยชาร์จโจมตีครับเลื่อยใบมีดไอ้แน่บัดดี้เจอกระดาบของข้าบหน่อยเป็นไงล่ะพวกสัตว์ประหลาดจากกลุ่มนรกลิมโบเคลีย
โอเคถ้าเคลียร์แล้วยังไงเอ่ยได้เป็น new item นะครับ health cloth fragment นะครับสะสมให้ครบทั้ง4ชิ้นนะครับก็จะได้ไอเทมในการฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับโอเคกลับเข้ามายังคฤหาสน์หรือบ้านในอดีตของดันเต้เหมือนเดิมครับโอ้โหเมื่อกี้กระจกกระจุยกระจายเลยล่วงไปด้านล่างต้องดึงครับใช้พลังอาวุธที่เราได้มาใหม่ครับในการดึงพื้นที่เพื่อให้เรากระโดดข้ามไปได้แล้วก็ดึงแท่นที่เรายืนอยู่ให้มันเลื่อนเข้าไปใกล้ๆได้ครับโอ้โหล่วงไปอีกแล้วด้านหน้าเป็นประตูที่มีรอยสีแดงครับใช้ขวานที่เราได้มาเลยขวานอสูรเอ้าสปราด้าพวกเขาอยู่ตรงนั้นพวกเขาพบพวกเราแล้วพวกเราต้องหนีออกไปรีบหน่อยเร็วเร็วเข้าเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงนะครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น Stop him หยุดเขาให้ได้ชิวบาทอสนะครับเจ้าบาทอสและโลกกำบังครับโอ้โหต้องดึงมาก่อนแล้วก็ใช้ขวานครับขวานเลยตีนะระวังล่วงไปด้านล่างดึงดันเต้ดึงเข้ามาแล้วก็ใช้ขวานสับหน้าให้เละเลยมาไอ้เจ้าชิวบาทอสเราต้องดึงจังหวะแรกคือดึงโลกกำบังให้มันหลุดก่อนนะครับเราถึงจะดึงตัวมันมาเข้ามาจัดการได้ไม่มานี่สิพวกเขาคนหาพวกเราเจอได้ยังไง I know that voice ฉันจำเสียงนั้นได้หืมมันดันเต้จะจำเสียงผู้หญิงที่พูดอยู่ได้นะครับในความทรงจำโอเคเจอรูปปั้นช็อปนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เข้านะครับไปทางด้านซ้ายมือเอาเฮ้ยเจอรูปภาพผู้หญิงถือดอกกุหลาบสีเขียวนั่นแม่นี่ท่านแม่แล้วก็จี้ห้อยคอนะครับที่เหมือนกับดันเต้แม่รักลูกนะดันเต้ความทรงจำในอดีตของดันเต้เริ่มโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเฮ้ยอะไรอีกมาขัดจังหวะจริงไอ้ปีศาจบัดซบเอ้ยกำลังจะดื่มดำความรักของท่านแม่ตีนะมานี่มาให้ฟาดฟันโอเคครับใช้บล็อกเบรกเกอร์นะครับเป็นเคล็ดลับในการต่อสู้ใหม่นะครับออฟฟินเดมอนพูนะครับใช้ประโยชน์ในการดึงศัตรูมาแล้วก็สามารถบล็อกได้ด้วยครับเอาศัตรูมาเป็นที่บล็อกให้กับเราเหรอโอเคแต่ในฐานะผู้เล่นสายบู๊อย่างผมไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องบล็อกจัดการเลยทีเดียวเสียเวลาเปล่าๆเรียบร้อยเอ๊ะทำไมมีลูกแก้วอะไรเปล่งลำแสงสีฟ้านะครับอยู่ด้านล่างภาพลองเข้าไปดูสิอะไรกันเอามือไปปัดทับโอ้โหเหมือนจะได้อาวุธใหม่อีกแล้วครับมันคืออะไรกันวะเนี่ยเป็นเคียวนะครับและศัตรูก็ออกมาอีกแล้วครับโอเคอาวุธใหม่ครับเป็นโอซิริสนะครับเป็นเคียวของนางฟ้าที่สามารถใช้จัดการศัตรูเป็นจำนวนมากได้ดีนะครับกด LT บวก Y แล้วก็หรือ B นะครับเพื่อทำการใช้โอซิลิสในการเบี่ยงเคียวในการจัดการนะครับสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับและจะโจมตีด้วยพลังโจมตีพิเศษนะครับถ้าเราชาร์จโอ้โหฟาดฟันไปด้วยเคียวยมทูตนะครับตั้งชื่อเองเลยละกันโอซิลิสนะครับ
ไม่นะเขียวยมทูตนะครับต่อไปผมก็จะพูดอาวุธเป็นชื่อภาษาไทยที่ตั้งเองโดยอ้างอิงมาจากชื่อภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับพ่อพัดต่อไปถ้าจะจำชื่อไม่ได้แล้วไอ้นะฟาดฟันไปด้วยเคียวยมทูตโอเคอันนี้เป็นอาวุธที่ได้มาจากท่านแม่นะครับส่วนขวานเมื่อกี้ขวานเรียกว่าอะไรวะขวานยมทูตเหมือนกันป่ะเอาละตามเธอไปออกไปด้านล่างกำบังที่ประตูไว้เร็วรีบไปท่านแม่เข้าประตูหนีไปแล้วครับออกไปจากฉันออกไปห่างๆเหมือนโดนใครตามล่าอยู่ไม่รู้นะครับท่านแม่โอเคลากพื้นเข้ามาใกล้ๆครับเพื่อให้เรากระโดดแล้วก็เลื่อนเข้าไปอันนี้ต้องใช้ขวานครับไอ้ตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับต้องใช้โอซิลิสนะครับเคียวยมทูตที่เราเพิ่งได้มาในการฟาดฟันเส้นได้สีฟ้าโอเคคูลเยี่ยมไปเลยตรงนี้ก็สลับมาใช้เป็นขวานสีแดงครับขวานยมทูตกับเคียวยมทูตโอเคจำง่ายดีเปลี่ยนชื่อมั่วซั่วไปหมดแล้วเอ้ยมีลำแสงสีฟ้าอยู่กุหลาบสีฟ้าของท่านแม่หรือเปล่าและดันเต้ก็วับภาพทรงจำในอดีตกลับไปหนึ่งครั้งครับเจ้าคิดจะทำอะไรต่อไปเจ้าเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดีแต่ค่อนข้างจะมีความยิ่งทะนงและก็ชอบทำอะไรด้วยตัวคนเดียวนะดันเต้เสียงใครวะนะพ่อของดัตเต้หรือเปล่าและตอนนี้เรากลับมาอยู่มิติที่เคยมาก่อนหน้านี้นะครับดูจากสภาพแวดล้อมและก็รูปปั้นที่อยู่ด้านบนท้องทะเลนะครับโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันคือสถานที่ในความทรงจำของดัตเต้กันเหรอโอเคไปลุยกันต่อครับจังหวะนี้เอ๊ะรู้สึกว่ามีลำแสงสีฟ้าเป็นจุดนะครับแล้วก็ได้อาวุธใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหมากันรัวครับสำหรับพาร์ทนี้มันคืออาวุธที่เรียกว่าไม่อ่านว่าออเฟียนและโอฟิออนดีกว่าครับแองเจิลลิฟต์นะครับสามารถวางแส้ของโอฟิออนเพื่อไปจับศัตรูหรือวัตถุเพื่อทำให้ดันเต้ดึงพุ่งเข้าไปหาวัตถุนั้นๆโอเคแตกต่างกับสีแดงนะครับสีแดงคือเราจะนำวัตถุเข้ามาหาเราแต่ถ้าเป็นสีฟ้าเราจะพุ่งเข้าไปหาวัตถุนั้นนะครับหรือว่าศัตรูที่เราใช้เจ้าโอฟิโอแองเจิลนะครับในการดึงโอเคโอ้โหค่อยๆดึงตัวแล้วก็โหนไปเรื่อยๆด้วยแส้นะครับอย่างกับสไปเดอร์แมนเยียบไปเลยโอเคขึ้นไปตามทางครับเฮ้ยเจอศัตรูอยู่ด้านหน้ากด LT แล้วก็ X เพื่อดึงตัวเราให้เข้าไปหาศัตรูแล้วก็ฟาดฟันมันด้วยดาบเลยรีเบลเลียนของเรานะครับโอเคไปต่อครับดึงตัวด้วยแซ่โอฟิออนกระโดดไปแล้วก็ดึงไปหาศัตรูไอ้แน่ไอ้โจสัตว์ประหลาดที่บินอยู่ก็ใช้การได้เหมือนกันครับด้วยแส้โอฟิออนของเราไอ้นะข้างล่างก็ใช้ดาบฟาดฟันไปเลยดันไปเอาให้กระจุยไอ้นะเรียบร้อยครับไส้แตกกันเลยทีเดียวโอเคสามารถกด LT แล้วก็ RTX นะครับเพื่อใช้เดมอนพูลนะครับดึง2สเต็ปใช่ไหมโอเคล่วงไปแล้วเอาใหม่ LT บวก X ก่อนนะครับแล้วก็ RT บวก X นะครับเป็นการใช้คอมโบนะครับทั้งสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับในการดึงตัวเองแล้วก็ดึงวัตถุนะครับอันนี้ใช้ขวานทำลายเหมือนเดิม
คเพราะเราต้องทำลายโซ่ทั้งสองข้างที่มันขึงรูปปั้นที่ลอยตะหง่ายอยู่นะครับนี่ฉันปลดปล่อยอะไรออกไปเนี่ยเอาละครับหันหน้าพร้อมปล่อยลำแสงออกมาอีกแล้วแล้วก็เป็นรูปลางๆของผู้หญิงกำลังเดินมาโรคสมองอักเสบเป็นโรคของมนุษย์แต่เจ้าไม่ใช่มนุษย์ดันเต้เสียงเข้ามาในจิตใจของดันเต้อีกแล้วแล้วเราก็กลับมายังเขาดึงหาดอีกแล้วครับแล้วก็เจอไอ้เจ้าศัตรูที่บินอยู่บนอากาศอีกแล้วมีโล่ด้วยมีเคล็ดลับใหม่นะครับพร็อพแพรรี่นะครับโอซิริสนะครับสามารถใช้ท่าพร็อพแอคแท็กในการปัดอาวุธของศัตรูเข้าไปหาตัวของพวกมันได้นะครับแต่เราไม่สนใจครับยังไงเราจะพร็อพแพรรี่เข้าดึงตัวเองเข้าไปโจมตีเลยดีกว่าครับไอ้นะยังไงยังไงโอ้โหควงเคียวยมทูตเลยครับไอ้นะเป็นไงเราเท่ปะล่ะโอ้โหเท่สุดๆครับดันเต้ไอ้นะให้เคียวพญายมดีกว่าไม่เปลี่ยนชื่อเคียวพญายมกับขวานยมทูตโอเคเปลี่ยนใหม่ครับขอเปลี่ยนชื่ออาวุธใหม่ครับอันนี้เป็นเคียวพญายมแล้วกันส่วนขวานกับมัทพูดไอ้นะแต่ความจริงมันต้องใช้หนังฟ้านะเพราะได้มาจากแม่ของเรานะครับแต่มาอยู่กับดันเต้เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อครับให้สมกับเป็นความโหดเหี้ยมของพุทธแห่งสปาร์ตาไปไหนต่อดีตอนนี้เราเริ่มลุกความทรงจำในอดีตของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับว่าดันเต้นั้นไม่ใช่มนุษย์นะครับไอ้นายยังไม่หมดใช่ไหมสัตว์ประหลาดจะขุนนรกไอ้นายเขียวพญายมฟาดไปไอ้นายไอ้นายโอ้โหตายช้าเหลือเกินดันเต้ก็ลอยอยู่บนอากาศได้นานเหมือนกันนะครับในจังหวะที่ใช้ท่ากับอาวุธคอมโบกันเอ๊ะหนังสืออะไรตกอยู่เป็นหนังสือหรือรูปภาพไม่รู้นะครับอ๋อเป็นรูปภาพครับเป็นรูปภาพของครอบครัวของเรางั้นเหรอแต่ไม่เห็นหน้าพ่อนะครับแล้วก็มีพี่น้องสองคนฉันจำมันได้ I remember my mother ฉันจำแม่ของฉันได้ Her name was Eva. เธอชื่อว่าอีวาเธอให้สิ่งนี้กับฉันแล้วก็พี่ชายของฉันด้วยI had a brother too. นี่ครับฉันมีพี่น้องอยู่จริงๆ We were a family. พวกเราคือครอบครัวเดียวกัน I had no idea of the danger we ฉันไม่รู้เลยว่าภัยร้ายจะมาถึงได้พวกปีศาจจะพบตัวของพวกเรา The demons found us. And they broke in. เมื่อพวกมันพังประตูเข้ามาฉันเห็นมันโอ้โหจัดการฟักหัวใจกันเลยทีเดียวครับจังหวะนี้ทำให้แม่ของดันเต้เสียชีวิตเลยใช่ไหมเธอยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อให้พวกเราหนีรอดออกไปได้ฉันจะไม่วันลืมเกี่ยวกับสิ่งที่มันทำกับแม่ของฉันเฮ้ยพ่อของฉันสปาร์ตาพาพี่ชายและฉันหนีออกไปเขาแยกพวกเราออกจากกันซ่อนเราไว้ให้อยู่ร่วมกับมนุษย์ลบความทรงจำเพื่อปกป้องพวกเรานั่นคือเหตุผลที่ทำให้สมองของฉันว่างเปล่าจนถึงกระทั่งตอนนี้เริ่มจำมันได้แล้วเฮ้ยแค้นเหลือเกินไอ้หัวโล้นนี่เองครับที่มันปรากฏในพาร์ทที่หนึ่งครับที่มันฆ่าแม่ของดันเต้นะครับแล้วก็วัวจิ้วโอเคไปกันต่อครับห้อยหนโจรทยานไปเลยดันเต้สไลด์ครับโอเคออกไปจากมิตินี้กันดีกว่ากลับไปหาบัวจิ้วแล้วก็แคทนะครับซึ่งบัวจิ้วก็คือพี่ชายของเรานั่นเอง
ตอนแรกเราไม่เชื่อนะครับจนกระทั่งโบจิ้วให้เราเข้ามาในโลกของริมโบแล้วก็ปราสาทที่เป็นบ้านของดันเต้ในอดีตตอนนี้ฉันต้องออกไปจากที่นี่ได้โอเคนั่นไงทางที่เรามาโอ้โหกระจกกระเด็นกระดอนแตกเป็นสิ่งเสียงครับตอนนี้โลกที่นี่เริ่มจะพังทลายแล้วโอเคมาถึงที่แล้วขอวับกลับไปยังโลกปัจจุบันหน่อยละกันโอเคครับดันเต้กลับออกมาได้แล้วYou're my brother. นายคือพี่ชายของฉัน You're twin brother. เราเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน I've been looking for ฉันตามหานายมานานมากนี่จี้ห้อยคอแม่ให้สิ่งนี้กับพวกเราคิดว่าแม่คงต้องรู้สักวันว่าเราจะได้มาพบกันอีกนะดันเต้แล้วสปาร์ดาพ่อของเราล่ะถูกเนรเทศไปชนนิรันดร์ชะตากรรมที่เลวร้ายยิ่งฝังขุมนรกพ่อไม่สามารถกลับมาได้ฉันอยากจะรู้เรามาจากไหนเกิดอะไรขึ้นกับเราทุกอย่างเลยฉันอยากรู้ว่าใครที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องพวกนี้ดันเต้น่าจะยอมรับแล้วนะครับเกี่ยวกับอดีตแล้วก็สิ่งที่ดันเต้จะต้องทำเพื่อแก้แค้นให้กับครอบครัวนะครับโอเคก็มิชชั่นคอมพลีทนะครับในพาร์ทที่2นะครับจบไปเรียบร้อยครับก็เอาเป็นว่าในเกม DMC Devil May Cry ภาครีบูทนะครับที่ไม่อิงเนื้อเรื่องจากDevil May Cry ภาคปกตินะครับเป็นภาคที่ทำขึ้นด้วยทีมงานฝั่งตะวันตกนะครับโอเคก็พาร์ทที่2ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับในการรำลึกอดีตของดันเต้กับเวอร์จิลนะครับพี่ชายของดันเต้นั่นเองแล้วยังไงก็อย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในพาร์ทหน้านะครับของบุตรแห่งสปาร์ดาที่จะแก้แค้นกับเราปีศาจแห่งขุมนรกริมโบนะครับโอเคตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายโอ้เย่